ทำอ่านอัดแท่งนะครับทำการชีวภาพนะครับคือหมู่นี้เป็นเรื่องพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ไปหมู่ที่4ของเราเนี่ยเรามีการประชุมสัมมนาบ่อยครั้งเราต้องไปสั่งขนมเค้กขนมปังขนมเบเกอรี่จากภายนอกมานะครับแล้วแรกหมู่ที่4เนี่ยทำกลุ่มเรื่องขนมเค้กขนมปังขนมเบเกอรี่พี่เรามันเคยมีปัญหาเลยว่าสมมติว่าเราบอกว่าหมู่นั้นทำไอ้นี่หมู่นี้ทำไอ้นั่นแล้วแต่ละหมู่แต่ละท้องถิ่นก็อาจจะไม่ได้อยากทำอย่างนั้นน่ะมีข้อขัดแย้งกันมั้ยมันเราจะไม่หาเราต้องหาก่อนศักยภาพว่าหมู่เนี้ยมันสมควรจะทำอะไรได้นะครับคนในหมู่เนี้ยเขามีความสามารถด้านอะไรตอนนี้ถ้าเราเอาสิ่งที่เขาไม่ชอบมาให้เขาทำมันก็ล้มเหลวนะครับมันจะล้มเหลวนะครับและอย่างนึงการทำกลุ่มของคนไทยเก่านะครับเราจะทำแบบ3ขานะครับเราไม่ว่าอบต.หนุนให้เต็มขาเดียวมันไม่ใช่นะครับอย่างน้อยใครจะตั้งกลุ่มปุ๊บคุณก็ไปตั้งกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มมาแล้วลงหุ้นมานะครับแล้วลงหุ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับอบต.หนุนให้อีกส่วนหนึ่งผมก็ไปหาทางภาครัฐทางพัฒนาสังคมหน่วยที่73บ้างทางพช.บ้างนะครับมาหนุนนะครับนี่คือเราจะทำ3ขาตลอดนะครับ3ขาตลอดแล้วทีนี้พอเราทำแบบนี้ไอ้ในส่วนกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มเขาก็จะเป็นเจ้าของของเขานะครับว่าเขาก็ลงทุนด้วยนะครับลงทุนด้วยเขาก็จะไม่เหมือนที่หลายๆกลุ่มที่ว่าทำพักเดียวก็ล่มสลายไปคือความเป็นเจ้าของไม่มีนะครับโดยที่อุทัยเก่าเราต้องพูดประจำนะว่าใครจะทำกลุ่มเนี่ยคุณต้องระดมหุ้นก่อนแล้วเมื่ ผมจะมาเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยต้องมีการเรื่องกลุ่มโต๊ะจีนนะครับกลุ่มโต๊ะจีนเนี่ยทางอบต.ตอนนี้อบต.ก็จัดซื้อถ้วยชามมาหมดแล้วนะครับอุปกรณ์โต๊ะจีนทั้งหมดแล้วเราก็ให้ทางสวัสดิการเนี่ยกลุ่มสวัสดิการเนี่ยนะครับทำเรื่องขอไปขอเก้าอี้800ตัวกับโต๊ะที่อบจ.นะครับเอามาแล้วแม่บ้านเราก็มีละวันละ200บาทเองค่าทำกับข้าวนะครับแล้วก็เด็กเสิร์ฟเรามีสภาเด็กอยู่50คนนะครับแล้วก็เรามีงานบวชงานแต่งเราสภาเด็กไปนะครับแล้วก็ดนตรีสากลเราก็มีซีซีเราก็มีดนตรีสากลทั้งดนตรีไทยอยู่แล้วจ่ายเฉพาะค่าตัวเด็กๆลูกหลานได้ตามครับนะครับเราใช้วิธีการอย่างนี้นะครับเรามีศูนย์ซีซีอยู่ที่อบต.ศูนย์ซีซีเมื่อวานเนี่ยมันจะรับเรื่องความต้องการของชุมชนต้องการอะไรต้องมาขึ้นชื่อไว้ตั้งกลุ่มขึ้นชื่อไว้นะครับแล้วเราก็จัดโครงการนั้นลงแล้วก็เราเอามาพูดคุยกันว่าความเป็นไปได้นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเรื่องลงน้ำดื่มบัญชีพลเรือนบอกเราซื้อน้ำดื่มไปปีที่แล้วเนี่ย400,000กว่าบาทครับนะครับเราก็เลยว่าไอ้400,000เนี่ยมันอยู่ในตำบลเราได้ไหมเราไม่ต้องไปซื้อข้างนอกมาครับนะครับเราก็จัดตอนนี้เราก็ทำเรื่องลงน้ำดื่มก็สมาชิกต้นกล้าอาชีพนะครับก็มาทำเรื่องน้ำดื่มต้นกล้าโดย3ขาพร้อมกันต้นกล้าลงหุ้นมาอบต.กลุ่มของไทยเราไปขอภาครัฐจากพช.มาอย่างนี้มันก็เป็น3ขานะครับเราจะทำงานให้เขาทำยังไงให้เขาเป็นเจ้าของให้ได้มีความเป็นเจ้าของรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของจะได้ทำเต็มที่ด้วยเป็นเจ้าของให้ได้ไม่ใช่อบต.ให้ทางเดียวครับนะครับครับครบถ้วนเป็นตัวอย่างให้ดูกันก่อนนะครับพี่มีอะไรจะเพิ่มเติมใช่ไหมครับท่านสมาชิกตัวนายยกมือด้วยนะครับที่ผมยกมือขอเชิญครับคุณพิทยาทางผู้ดำเนินรายการมองไม่เห็นเชิญครับกล้องมันบังผมด้วยเชิญครับนะครับนี่ครับผมสุวัฒน์นะครับประกอบเกียรติกรนะครับนี่มันต้องเป็นแบบไทยเก่านี่ถึงจะเที่ยงนะครับเขาพูดกันมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้พอฟังได้เพราะว่ามาถึงเดียวกันไม่ใช่คำถามหรอกครับท่านผู้บริการแค่นี้เหรอครับอยากจะมาชื่นชมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่แม่พี่ลงทุนถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ต้องเดินไปที่ใหม่ก็ได้ครับพี่พี่รู้ตรงนี้ก็ได้ผมขออนุญาตย้อนกลับมาที่พี่รัฐพลรอบ2โอ้ปวดหัวฟังตัวอย่างของทั้งสองที่เวลาพี่รัฐพลจะเพิ่มเติมหรือมีคำแนะนำอะไรกันไหมครับเชิญครับพี่ก็ทั้งหมดที่พูดมาทางฝ่ายปฏิบัติที่อยู่ในสนามอยู่ในท้องถิ่นจริงๆจะเห็นว่าความงดงามมีอยู่จริงในท้องถิ่นของเราคงไม่นานฮะเราจะรู้ว่าระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางจะไปเดินที่ปากไปยืนที่ปากเหวก่อนกันนะครับผมยังยืนยันในความรู้สึกเดิมๆความเชื่อเดิมๆที่ของการเดินทางและอยู่กับองค์กรท้องถิ่นจริงๆผมมีประสบการณ์ตรงนะไปสร้างอาคารเรียนให้หมู่บ้านในชุมชนบนยอดดอยเขาถามผมว่า
าจารย์ครับอาจารย์มาสร้างอาคารเรียนเนี่ยอาจารย์มีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคนบนดอยถามอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนจากนั้นผมไปสร้างอาคารให้วัดแห่งหนึ่งมีผู้รับเหมาเข้ามาถามผมให้ผมรับเหมาไหมคำถามต่างกันแต่คำถามที่แตกต่างกันคนบนดอยถามว่าอาจารย์มีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าที่มาสร้างอาคารเรียนบนดอยผมก็บอกว่าผมไม่มีเงื่อนไขอะไรเวลาผมตายผมเดินไปเมนไม่ได้ช่วยหามไปด้วยเขาบอกว่าอาจารย์ไม่อยากตายที่ลำบากมากนะหามลำบากมันชี้ให้เห็นว่าจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับคนในชนบทเนี่ยเขามีความคิดของเขาอยู่แล้วถ้าเราไม่ยัดเยียดอะไรเข้าไปมากนะแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามองออกก็คือว่าจากนาบัวไปถึงอบต.อุทัยนี่คือเป้าหมายผมมาวันนี้ว่าผมได้มาค้นพบว่าถึงแม้ว่าที่ปากคูนจะมีรัฐมนตรีที่นาบัวมีสมัครมียุทธศาสตร์แล้วที่อุทัยเราได้เห็นกระบวนการที่เป็นระบบทุกอย่างสัมผัสได้หมดแล้วนะครับถึงแม้พี่จะคาใจกับนาบัวอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราลงพี่สุวัตรนะพี่สุวัตรชื่อก็น่ากลัวจดชื่อเขาไว้เลยน่ารักจริงๆฮะก็ยังชี้เห็นครับว่าใครคิดคนนั้นทำใครคิดคนนั้นนำเพราะสังคมไทยมันมีความแตกแยกเรื่องไอ้คนที่พูดก็พูดไปวิจารณ์ได้ทุกเรื่องแต่ทำไม่ได้เยอะจริงๆแล้วก็แปลกฮะแล้วคนพวกนี้มีอยู่ทั่วไปหมดมีเยอะอีกอย่างนึงก็คือว่าประโยคหนึ่งที่นาโวสะท้อนออกมาว่าไม่ได้ปฏิเสธนโยบายจากรัฐบาลกลางแต่เราเลือกปฏิบัติประโยคสั้นๆตรงนี้มันมีความหมายถ้าเราองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือว่าแนวคิดสามขานะครับเพราะจริงๆแล้วในสังคมไทยในยุคที่ผ่านมาทุกอย่างทำหมดด้วยเงินผมไม่นั่งเถียงกับชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งอาจารย์ไม่มีเงินแล้วเราจะทำงานกันยังไงเราก็ต้องบอกว่ากูเนี่ยกูมาที่นี่มีจมูกกับหูจมูกก็ว่าหายใจให้สมองมันทำงานเอาหูไว้ความว่ามึงมีปัญหาอะไรแล้วเราก็ค่อยแลกเปลี่ยนกันจนเขาคิดว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างคุยกันในชุมชนเหมือนที่พี่เขาบอกแล้วเอาปัญหาขึ้นมาให้เริ่มต้นจากเขาก่อนบางทีเดินเข้าไปในชนบทนะครับเรามีอะไรไปให้เขาก็จะถามว่าอาจารย์มาเอาเงินมาสร้างมาไม่ครับคุณคิดก่อนแล้วคุณเจอปัญหาอะไรคุณร่วมกันทำคุณคิดเมื่อคุณคิดว่าปัญหามันมีทางออกอยู่ตรงไหนคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็คิดถึงวิธีการทำงบประมาณตัวหลังสุดแล้วเราจะรู้ว่าไอ้โครงสร้างสามขาเนี่ยมันงดงามแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับถ้าเรายังยืนอยู่ด้วยการพึ่งพาพึ่งพิงภายใต้วัฒนธรรมกระถำของสังคมชนบทเราก็อยู่ภายใต้เครือข่ายของธนกิจการเมืองไม่มีวันล้มเลิกไม่จบแล้วเราจะมีสจที่เป็นเท่าแก่มีสสที่เป็นเจ้าของโรงงานอยู่ตลอดเพราะณวันนี้แล้วผมบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้มันไม่มีอะไรน่ากังวลที่คุณสุคนถามผมถึง5ปีข้างหน้าเลยผมว่ามันอาจจะเร็วกว่านั้นเมื่อชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอย่างภาพวันนี้มันสมบูรณ์จริงๆแล้วว่างๆเราแลกเปลี่ยนกันเองเราอยู่ตรงนี้นะสสสหรือจากสมาชิกจากเครือข่ายไหนพชก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เขาเดินทางถึงนั่นเหมือนเขาพูดคุยกันเขาแลกเปลี่ยนกันแล้วเขาก็จะมีอะไรล่าสุดก่อนผมมานี่อบต.โนนสูงจากอุดรเอาหมอลำไปแสดงที่เชียงใหม่บนดอยเนี่ยฮะเขาถึงกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะขอว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเป็นตัวยึดมั่นฐานของชุมชนนะครับรื้อฟื้นขึ้นมาผมกำลังจะไปรื้อฟื้นอยู่บนดอยให้ชุมชนปากยอนะฮะภาษาเขียนออกมาใช้นะฮะเริ่มมีความคิดขึ้นมาคนม้งกับคนปากยอเริ่มมาตกลงกันว่าเมื่อม้งเป็นชุมชนที่ค้าขายปากยอเป็นคนผลิตให้ปากยอผลิตในม้งค้าขายได้ไหมเห็นไหมครับเขามีอะไรกันอยู่ในชนบทแต่ที่อื่นถ้าไปคิดแผนทุกอย่างแบบนี้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับทั้งจากนาบัวถึงมูไทยเนี่ยคุณตุพลก็จะเห็นพวกเราก็จะเห็นว่าชุมชนท้องถิ่นปัจจุบันนี้เข้มแข็งแล้วก็รอเวลาแค่นั้นเองว่าเมื่อไหร่ที่การกระจายอำนาจในสังคมในระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันจะเต็มรูปแบบที่อาจารย์มือน้อยคาดหวังเมื่อไหร่ที่พหุประชาธิปไตยมันจะกระจายเต็มพื้นที่ให้คนท้องถิ่นคิดเองบ้างเราอยากเห็นในอนาคตว่าอบจทั้ง5จังหวัดรวมมาเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมหางบเองบริหารงบเองให้กรุงเทพร้างอย่างเงี้ยนะครับเพราะปัจจุบันทุกอย่างมันกระจุกมาที่นี่หมดแล้วเราก็ทิ้งให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมันอ่อนแอลง
มีประเด็นศึกษาที่ชาวบ้านคุยฝากกับผมมาว่าอาจารย์ท่านค้าต่างชาติไม่ต้องไปต่อต้านเราปลูกอยู่ปลูกกินเมื่อไหร่มันก็เจ๊งบางครั้งสงครามไม่ต้องทำนะครับให้ความรักให้สันติภาพแต่ให้เรารักกันเองอย่าไปรักคนอื่นมากนะเพราะมันต่อพวกเราในชุมชนนะครับนะครับเพราะฝากตรงนี้ว่าผู้นำนะผู้นำท้องถิ่นที่ผมติดชอบมากผู้นำต้องผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่นมาก่อนนะครับขอบคุณครับครับก่อนที่จะกลับมาที่อาจารย์นนท์น้อยแบบกับอาจารย์นินูผมขออนุญาตมีพี่ค้างอยู่ท่านนึงนะครับเดี๋ยวพี่ท่านต่อไปนะครับเชิญครับพี่ต้องขออนุญาตท่านผู้ดำเนินรายการและสื่อขอทุกท่านนะครับผมก็เสด็จใจแต่ก็ว่ารองนายกการบริหารส่วนตำบลหนองโพหนองยะไซสุพรรณบุรีนะครับมาใกล้ๆของไทยก็น่าชื่นชมนะครับในการทำงานของท่านนายกไทยใหม่นะครับที่ไทยเก่าก็มองเห็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งเองก็กำลังเป็นน้องใหม่ที่กำลังจะทำงานในด้านนี้อยู่ก็อยากจะศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับสอบถามข้อมูลนิดนึงว่าในขณะที่ท่านทำงานในรูปแบบนี้ผมอยากมองเห็นปัญหานะครับว่าปัญหาของท่านที่พบที่คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านมีปัญหาอะไรบ้างและอีกเรื่องนึงนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของท่านทำงานในเรื่องนี้นะครับพัฒนาไปได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการประชาธิปไตยชุมชนในเรื่องของการเลือกตั้งมีแรงเสียดทานเยอะไหมต้องซื้อเสียงกันเยอะไหมอย่างเงี้ยส่งผลกันเยอะไหมครับขอบคุณครับครับนะครับปัญหาก็มีนะครับปัญหามีแต่ที่อุทัยเก่าเนี่ยเรามีการคัดคนก่อนนะครับสแกนคนก่อนนะครับว่าคนที่จะมาทำงานเนี่ยนะครับเราต้องดูที่ว่าเอาคนที่มีจิตอาสาแรงกล้าก่อนนะครับพอดีผมมีโอกาสได้สองต้นกล้าอยู่นะครับมีลูกศิษย์อยู่หลายรุ่นเราก็จะได้รุ่นหนึ่งเนี่ยประมาณ10กว่าคนนะครับจะได้เด็กที่มีไฟแรงนะครับสามารถเข้ามาช่วยแล้ววันนี้ลูกศิษย์ผมที่ไฟแรงๆเนี่ยผมก็กลับเข้ามาช่วยงานสสแล้วก็ทำงานอบต.นะครับบางคนอยู่ถึงเทพทำงานเดือนหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะรู้ว่ามีโครงการอย่างนี้อยู่นะครับน้องๆก็ลาออกงานจากกรุงเทพแล้วกลับไปทำเดือนละ 7,000 ที่บ้านนะครับตรงนี้เราสร้างคนในชุมชนให้รู้สึกให้มีความรู้สึกว่านั่นคือบ้านของเขานั่นคือที่อยู่ที่กินที่นอนที่ตายของเขานะครับเขาจะต้องรักบ้านเขานะครับแล้วการทำงานน่ะหลังๆมาเนี่ยพอคนรู้บทบาทหน้าที่รู้ความรับผิดชอบก็ปัญหาก็จะน้อยลงไปนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องการเลือกตั้งนะครับเมื่อก่อนเราก็จะมีก็มีการแข่งขันกันเหมือนกันนะครับแต่มาตอนหลังเนี่ยนะครับเราก็มีเลือกตั้ง5หมู่บ้านที่ผ่านมาเร็วๆนี้ไม่มีการแข่งกันเลยสักหมู่บ้านเดียวนะครับเรามีการเชิดชูคนเก่งแล้วพวกเราจะช่วยกันบอกคนนี้เก่งนะเขาทำงานแล้วเขาเสียสละนะทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านก็เชียร์ทั้งอบต.ก็เชียร์ทั้งชุมชนก็เชียร์คนแรกคนที่จะมาลงแข่งก็ไม่กล้ามาลงนะครับและอีกเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งอีกหนึ่งนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอเขารู้ว่าคนนี้เก่งแล้วมีแรงเชียร์สูงเนี่ยคนที่จะเข้ามาแข่งก็ไม่กล้าแข่งนะครับถึงจะมาแข่งก็ไม่ได้คะแนนนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองว่าเงินเป็นตัวตั้งนะครับผมเคยเจอกับมีเงินเป็นหลายๆล้านลงแข่งกับผมนะครับแต่ก็ได้คะแนนนิดเดียวเนี่ยคือสังคมก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เงินต่อไปมันไม่ใช่เงินที่ต้องเป็นสำคัญทุกเรื่องไปนะครับในการเลือกตั้งการทำงานครับจริงใจกับชุมชนทำงานผมได้เป็นผู้นำผมก็ต้องทำก่อนทำนำนะครับผมทำนา30ไร่นะครับเลี้ยงงัว10แม่เลี้ยงหมูหลุม20ตัวเลี้ยงเป็ด200ตัวเลี้ยงปลา 50,000 นะครับแล้วก็ทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยดื่มเหล้านะครับเดือนละ10,000กว่าบาทนะครับเราก็เลยต้องเลิกนะครับพอเลิกดื่มเหล้าก็ได้รถขับเมื่อก่อนต้องขับแท่นรถหลวงขี่มอเตอร์ไซค์ทำงานอยู่2สมัยนะครับมาสมัยก็มาเลิกปี50ทำบัญชีครัวเรือนรู้ตัวตนรู้ค่าใช้จ่ายตัวตนแล้วมันก็ต้องหยุดละแล้วพอเราละปุ๊บเนี่ยคนอื่นลูกน้องเราข้างเคียงก็พลอยเลิกไปด้วยนะครับเราไปพูดเราไปสอนเด็กนะครับมันก็ทำให้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่ว่าเราทำได้แล้วครับครับก็ตอบคำถามพี่ว่าเรื่องซื้อเสียงก็มีอยู่เหมือนกัน
คยมีอยู่เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ผมขออนุญาตให้อาจารย์นุ่นน้อยกับอาจารย์ดูได้ตอบรอบที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวคำถามทีเดียวตอนท้ายพื้นเดียวจบเลยดีกว่าเนาะขออนุญาตอาจารย์นุ่นน้อยเชิญครับขอบคุณค่ะที่ฉันจะใช้เวลาไม่นานเพราะรอบแรกใช้ไปเยอะแล้วเนี่ยนะคะคือพอดีทางไทยเก่าไม่มีฝ่ายค้านที่ฉันขอเป็นฝ่ายค้านได้ไหมคะ คือไม่เป็นฝ่ายค้านที่ไม่ใช่อะไรอะค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือเรื่องที่